สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีภาพยนตร์สยองขวัญจากฝรั่งเศสมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า House of Wise 2004เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอต้องมาเป็นแม่บ้านในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเธอก็ดันพบว่าที่นั่นมันมีความลับได้ถูกปิดซ่อนเอาไว้อย่างน่ากลัวเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาในปี1958แอนนาหญิงสาวหน้าตาสวยเธอได้เดินทางมาเป็นแม่บ้านในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนต์อองแต่พอมาถึงเธอก็ต้องแปลกใจพอเธอเห็นว่าทุกคนกำลังย้ายออกไปจากที่นี่มาดามฟองก้าผู้บริหารก็บอกนะครับว่าที่นี่จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่และเมื่อทุกอย่างลงตัวเด็กๆ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมจากนั้นแอนนาก็ได้พบกับเอเลงกาแม่บ้านเก่าแก่ประจำที่นี่พวกเธอได้ทักทายกันตามมารยาทและขณะที่รถรับส่งจะออกจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งได้วิ่งมากระซิบบางอย่างกับแอนนาในตอนนั้นเธอก็ทำสีหน้าตกใจอยู่นะครับและหลังจากทุกคนออกไปสถานที่แห่งนี้ก็มีแต่ความเงียบเหงาบรรยากาศภายในอาคารก็ดูวังเวงน่าขนลุกแบบบอกไม่ถูกทางด้านแอนนาเธอก็ได้ไปเข้าห้องน้ำและตอนนั้นสีหน้าของเธอก็เหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เธอรีบถอดเสื้อคลุมตัวใหญ่ออกพร้อมกับผ้าก๊อซที่พันอยู่รอบเอวแน่นอนครับที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่และในขณะที่เธอเก็บของจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆได้ดังขึ้นอยู่ที่ชั้นบนพอเธอเดินไปดูเธอก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงที่กำลังนั่งอยู่ในห้องคนเดียวและตามมารยาทแอนนาก็ได้เข้าไปทักทายจนได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าจูดิสซึ่งแอนนาก็เห็นนะครับว่าจูดิสมีท่าทีแปลกๆเหมือนกับคนไม่ค่อยเต็มเธอจึงไม่ได้คุยอะไรมากและแอนนาก็เห็นอีกว่าจูดิสต้องกินยาตามที่เอเลงกาสั่งด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเมื่อถึงกลางดึกก่อนที่แอนนาจะเข้านอนเธอก็ได้ไปส่องกระจกและเธอก็เห็นว่ามีชายชะกันหลายคนได้เข้ามาทำร้ายเธอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงความฝันเช้าวันต่อมาเอเลงกาก็ได้มาแจ้งกับแอนนาว่าเธอกับจูดิสจะออกไปทำธุระข้างนอกด้วยความเป็นห่วงเธอจึงได้ถามว่าแอนนาอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าแอนนาก็ตอบด้วยความใจแข็งว่าเธออยู่ได้แต่ในใจลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันในวันนั้นแอนนาก็ได้มาทำงานตามปกติแต่จู่ๆเธอก็เห็นว่ามีกระดาษรูปวาดได้หล่นมาตามทางเดินบันไดพอเธอขึ้นไปดูปรากฏว่ากระดาษพวกนี้มันได้หลุดออกมาจากบอร์ดแต่เธอก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทำไมรูปวาดที่เธอเจอมันเป็นแบบเดียวกันหลายๆแผ่นและขณะที่แอนนานั่งพักเหนื่อยจู่ๆเธอก็มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะแถมตอนนั้นเลือดกำเดาของเธอก็ไหลและเธอก็คิดถึงคำพูดของเด็กสาวที่บอกกับเธอก่อนหน้านี้ว่าให้ระวังผีเด็กที่น่ากลัวดูเหมือนตอนนั้นแอนนาจะไม่ค่อยไหวนะครับเธอได้ทำแก้วน้ำหล่นแตกแล้วเธอก็ล้มฟุบลงไปกับพื้นเศษแก้วพวกนั้นก็ได้ปักเข้าที่เข่าของเธอและเธอก็เป็นลมสลบไปจนผ่านไปหลายชั่วโมงเธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาและเธอก็เห็นว่าเอเลงกากับจูดิสได้มาช่วยเธอเอาไว้แน่นอนครับเอเลงกาเห็นทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพอเธอเข้าใจว่าแอนนาต้องผ่านอะไรมาเยอะด้วยรอยแผลเป็นจากด้านหลังที่เหมือนกับถูกทรมานแอนนาก็ยอมรับว่ารอยพวกนี้เกิดจากที่ทำงานเก่าและเธอก็ถูกเพื่อนร่วมงานลุ่มความขืนจนท้องแอนนาจึงได้ขอกับเอเลงกาว่าอย่าไปบอกใครพอพูดจบพวกเธอก็โผกอดกันด้วยความเข้าใจวันต่อมาในขณะที่แอนนานั่งเล่นอยู่คนเดียวจู่ๆเธอก็บังเอิญไปเห็นโบสถ์ร้างด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปที่นั่นและเธอก็ได้เจอกับประวัติของเด็กบางกลุ่มแต่ยังไม่ทันจะเปิดดูมาดามฟองกาที่มาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เธอได้เข้ามาห้ามไม่ให้แอนนาเข้ามายุ่งในส่วนนี้และเธอก็รู้แล้วว่าแอนนากำลังตั้งท้องพอแอนนาได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่าเอเลงกาต้องเป็นคนบอกแน่ๆเธอจึงจะรีบมาต่อว่าเอเลงกาทันทีแต่พอมาถึงเอเลงกาก็บอกนะครับว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องของเธอเลยทางด้านคนขับรถก็ยืนยันอีกเสียงว่าทุกคนรู้ดีเรื่องที่เธอกำลังตั้งท้อง
แอนนาที่รู้สึกโกรธและเธอก็ไม่อยากเก็บเด็กเอาไว้อยู่แล้วเธอจึงง้างมือต่อยเข้าที่ท้องของตัวเองกะว่าจะให้แท้งลูกออกมาแต่มันก็ไม่เป็นผลเมื่อถึงกลางดึกแอนนาก็ได้เข้าไปหาจูดิสและเธอก็ได้เล่าเรื่องที่เจอให้กับจูดิสฟังจูดิสจึงบอกว่าเด็กพวกนั้นมักจะมาหาเธอในตอนกลางดึกช่วงเวลาที่ทุกคนหลับไหลเธอจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ในตัวอาคารพอแอนนาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มแปลกใจแล้วนะครับและขณะแอนนาจะกลับมาที่ห้องเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังอยู่ตรงกำแพงในห้องน้ำพอเธอเปิดออกดูปรากฏว่าตรงนั้นมันเป็นระบบท่อส่งน้ำในตัวอาคารแต่จู่ๆก็มีลูกบอลได้หล่นลงมาจากข้างบนซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่จะมีคนโยนลงมาผ่านไปสักพักเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นภายในห้องแอนนาจึงได้แง้มกำแพงออกดูเธอก็ได้พบกับกล่องปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้และข้างในนั้นก็มีประวัติของเด็กผู้ชายที่ตายไปแล้วพอถึงตอนเช้าแอนนาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงงเพราะเธอเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และเธอยังพบอีกว่ามีใครบางคนได้มาห่มผ้าให้กับเธอพร้อมปลดผ้าพันท้องของเธอออกอีกด้วยขณะเดียวกันแอนนาก็ได้ยินเสียงจูดิสที่กำลังขอร้องกับเอเลงกาว่าเธออยากจะเอาแมวมาเลี้ยงเอเลงกาก็ปฏิเสธเพราะเธอมีงานต้องทำเยอะแยะแต่จูดิสก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเธอยื่นข้อเสนอว่าเธอจะเล่นซ่อนแอบถ้าเอเลงกาหาเธอเจอเธอจึงจะยอมไม่เลี้ยงแมวโดยตอนนั้นแอนนาก็แอบมองอยู่ห่างๆและเธอก็เห็นว่าจูดิสได้วิ่งไปซ่อนแล้วจู่ๆประตูในตัวอาคารก็ถูกปิดอย่างเสียงดังแอนนาก็คิดว่าน่าจะเป็นจูดิสที่แอบเข้ามาหลบข้างในแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องแปลกใจคือเธอเห็นว่าจูดิสยังไม่ได้ไปซ่อนที่ไหนแล้วเสียงประตูเมื่อกี้นี้มันเกิดจากใครกันแน่พอแอนนาเดินออกมาดูเธอก็ไม่พบอะไรได้ยินเพียงเสียงเท้าที่กำลังวิ่งอยู่ชั้นบนแถมประตูห้องแถวนั้นก็เปิดออกเองด้วยความกลัวแอนนาจึงรีบเข้ามาหลบอยู่ในห้องแต่ในตอนนั้นเอเลงกาก็เดินเข้ามาหาเธอพอดีเธอจึงใช้โอกาสนี้ถามกับเอเลงกาตรงๆว่าที่นี่มีเด็กได้หายตัวไปหรือเปล่าเธอพูดถึงประวัติของเด็กหลายคนที่พบเจอพร้อมกับเอาประวัติเด็กคนเมื่อคืนมาให้กับเอเลงกาดูนั่นจึงทำให้เอเลงกาได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังเอเลงกาก็บอกนะครับว่าเด็กพวกนั้นเป็นพวกเดียวกันกับจูดิสพวกเขาเดินทางมาในปี1946แต่ด้วยจำนวนที่มากเกินไปและสงครามที่สู้รบกันไม่หยุดจึงทำให้เด็กบางคนต้องถูกปล่อยตายและสำหรับคนที่ป่วยก็ไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากมีหมอไม่เพียงพอแอนนาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งแปลกๆที่ได้พบเจอมันคือวิญญาณผีเด็กที่กำลังหลอกหลอนทุกคนภายในตึกและเอเลงกาก็ได้เตือนกับแอนนาว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่ามาดามฟองก้าไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เธอจึงเก็บเป็นความลับมาตลอดแต่ด้วยความสงสัยแอนนาจึงได้วางแผนเพื่อจะถามความจริงกับจูดิสให้ได้แต่เธอก็เห็นว่าจูดิสไม่เคยห่างกับเอเลงกาเลยเธอจึงเอาใจจูดิสด้วยการจะพาไปเอาแมวมาเลี้ยงแต่สุดท้ายแมวพวกนั้นกลับถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของเอเลงกาเหตุการณ์นี้ก็ทำให้จูดิสโกรธเอเลงกามากๆเอเลงกาก็พยายามจะอธิบายว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแต่ถึงจะพูดยังไงจูดิสก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมและในวันนั้นแอนนาก็ได้วางแผนไม่ให้จูดิสกินยาที่เอเลงกาสั่งจนผ่านไปหลายวันอาการของจูดิสก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอจำเรื่องราวต่างๆในสมัยก่อนได้จูดิสก็บอกนะครับว่าเธอมาที่นี่กับเพื่อนจริงๆในช่วงนั้นอาหารเริ่มขาดแคลนเด็กบางคนจึงถูกปล่อยให้ตายแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆคือเด็กบางกลุ่มได้ถูกจับไปขังเอาไว้ในห้องลับพวกเขามีร่างกายผิดปกติราวกับไม่ใช่มนุษย์แต่จูดิสก็จำไม่ได้ว่าห้องนั้นมันอยู่ที่ไหนและด้วยความบังเอิญพวกเธอก็ดันไปเจอบางอย่างที่อยู่ในห้องน้ำพอแอนนาเข้าไปดูใกล้ๆเธอก็เห็นว่ามีรอยมือของมนุษย์ได้แปะอยู่ตรงกระจกเธอจึงไม่รอช้าเธอทุบไปที่กระจกทันทีปรากฏว่าข้างในมันมีห้องลับได้ถูกซ่อนอยู่จริงๆแต่พอแอนนาจะเข้าไปเธอก็ถูกเอเลงกามาห้ามเอาไว้เอเลงกาก็บอกนะครับว่าในนั้นมันอันตรายถ้าฝืนเข้าไปจะไม่สามารถกลับออกมาได้ในขณะเดียวกันจูดิสก็ได้ตีไปที่หัวของเอเลงกาจนสลบและพวกเธอก็พากันเข้าไปที่นั่นหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าในห้องนั้นมันมีสิ่งของที่ไม่ถูกใช้งานนานแล้วและทางด้านจูดิสก็ได้ไปพบกับตุ๊กตาเก่าๆซึ่งน่าจะเป็นตุ๊กตาของเพื่อนๆเธอเอามันมากอดเพื่อรำลึกความหลังและเธอก็รู้แล้วว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่นอกจากสิ่งที่มองไม่เห็นเธอจึงจะไปบอกกับแอนนาแต่เธอดันพบว่าแอนนากำลังจะลงลิฟต์ไปที่ชั้นล่างเธอจึงรีบเตือนว่าอย่าลงไปที่นั่นเลยเหมือนกับเธอจะรู้ว่าที่นั่นมันอันตรายแต่ถึงจะพูดยังไงแอนนาก็ไม่สนเธอได้ใช้ลิฟต์ลงไปข้างล่างหนังก็ทำให้เราเห็นว่า
แอนนาได้ไปเจอกับห้องประหลาดซึ่งคล้ายกับห้องพยาบาลเธอรู้สึกไม่ค่อยดีเธอจึงจะหนีกลับขึ้นมาข้างบนแต่ประตูลิฟต์มันไม่ยอมเปิดและในตอนนั้นก็มีเสียงเด็กหัวเราะเธอจึงเดินสำรวจดูเรื่อยๆจนเธอได้ไปพบกับบ่อปูนที่เอาไว้ทำอะไรบางอย่างแต่พอเธอจะเดินออกมาปรากฏว่ามีเสียงน้ำได้เคลื่อนไหวเธอจึงรีบหันกลับไปดูและสิ่งที่เห็นมันก็ทำให้เธออึ้งเพราะตรงข้างหน้ามันมีร่างของเด็กผีได้ยืนจ้องมาที่เธอและเด็กผีพวกนั้นก็ได้เข้าเล่นงานทันทีพวกมันได้ทำคลอดทั้งที่ลูกของเธอยังไม่ถึงกำหนดตัดฉากมาที่มาดามฟองกาตอนนี้เธอกับลูกน้องก็ได้มาเจอแอนนาที่กำลังนอนอยู่ในชั้นใต้ดินและเธอก็เห็นว่าแอนนาได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแต่เธอกลับไม่สนใจอะไรเธอบอกว่าห้ามแตะต้องศพแล้วเธอก็เดินหนีอย่างหน้าตาเฉยหลังจากวันนั้นทุกคนก็ได้เตรียมตัวย้ายของออกไปมาดามฟองกาก็ถามกับแม่บ้านว่าจูดิธกินยาตามปกติหรือเปล่าเพราะเธอกลัวว่าจูดิธจะเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้กับคนอื่นฟังเอลิงกาก็ยืนยันว่าเธอเห็นจูดิธกินยาตามปกติแต่มันกลับไม่ใช่นะครับจูดิธได้แอบเอายาพวกนั้นทิ้งทั้งหมดเพราะเธอรู้แล้วว่าสาเหตุที่เธอป่วยก็เป็นเพราะยาพวกนั้นเธอจึงไม่ยอมกินมันอีกและก่อนที่นางจะจบจูดิธก็เห็นว่าในห้องของแอนนามันได้มีผีเด็กอยู่เต็มไปหมดซึ่งรวมไปถึงแอนนาที่กำลังนั่งเลี้ยงลูกของตัวเองและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทำได้ดีเลยทีเดียวหนังได้ใช้บรรยากาศบวกกับการเล่าเรื่องจนทำให้คนดูลุ้นตามอย่างน่าสนใจและผมก็เชื่อว่าหลายคนยังสงสัยว่าทำไมผีเด็กพวกนั้นถึงได้ฆ่าแอนนาและเธอก็ถูกฆ่าอยู่ในห้องพยาบาลจริงหรือเปล่าผมจึงจะขอตอบตามความเข้าใจนะครับคือผีเด็กพวกนั้นต้องการจะหาคนมาเป็นแม่พวกมันจึงฆ่าแอนนาจนตายยืนยันจากฉากสุดท้ายที่แอนนากำลังนั่งอยู่กับผีเด็กแต่เธอไม่ได้ถูกฆ่าอยู่ในห้องพยาบาลนะครับเพราะสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงภาพหลอนเมื่อนั่งจะบอกให้เรารู้ว่าในอดีตเด็กพวกนี้อาจจะถูกนำมาทดลองให้เป็นอาวุธชีวภาพทางสงครามก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่ว่าล่ะครับสิ่งที่ผมเล่ามามันเป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ